This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะวันนี้กระว่าวที่บางเพลงมาถึงตอนที่12แล้วนะคะซุ้มเสียงอาจจะเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยต้องขออภัยแต่เนื้อหาสาระยังคงสนุกเหมือนเดิมนะคะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเจอกันที่นี่นะคะ www.thaipbsonline.net และทางแอปพลิเคชัน Thai PBS บนสมาร์ทโฟนของคุณค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะกระบอกที่บางเพลงนวนิยายในแนววิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเด็ก214คนที่พร้อมใจนะคะถูกส่งมาเกิดที่กิ่งอำเภอบางเพลงและตอนนี้กำลังไปที่เกรงกลัวของชาวบ้านเพราะว่ามีพฤติกรรมแปลกๆความเดิมตอนที่แล้วนะคะบรรดาแม่ๆทั้งหลายเริ่มสงสัยแล้วก็หวาดกลัวในเด็กๆค่ะเพราะว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกทั้งการกินการอยู่แล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์กับแม่ไม่ค่อยจะใกล้ชิดสนิทสนมกับแม่เหมือนกับแม่ลูกอื่นๆโดยทั่วไปประกอบกับมีเรื่องที่เป็นความสงสัยเป็นความคลางแคลงใจของคนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไก่หายหมูที่หายไปก็ยิ่งทำให้ผู้คนนั้นค่อนข้างจะไม่ไว้วางใจแล้วก็หวาดกลัวในเด็กๆทั้ง214คนโดยเฉพาะกรณีของหมูที่หายไปหายไปทีละ10ตัว20ตัวนะคะจนกระทั่งหมูเนี่ยหมดบางหลังจากนั้นก็มีคนไปพบซากหมูอยู่ที่บึงชื่อว่าบึงสารพีนะคะคือเอาซากหมูไปทิ้งมีการไปสำรวจซากหมูค่ะแล้วก็พบว่าซากหมูนั้นเหลือแต่หนังคือเหลือแต่โครงส่วนเนื้อในตลอดจนตับไตไส้พุงหายไปหมดอารมณ์เหมือนกับว่าหมูเนี่ยถูกจับดูดแล้วก็เหลือแต่หนังส่วนเนื้อกับเครื่องในถูกดูดกินหมดเลยก็เป็นที่สยดสยองแก่ผู้พบเห็นมากนะคะเพราะรู้สึกว่าไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่จัดการหมูพวกนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็เริ่มนึกถึงสิ่งที่ครูจ้อยพูดว่าการตายของตะผันกับอาจารย์ฟื้นน่าจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเพราะว่าตาผันนั้นจมน้ำตายหลังจากที่ไปเที่ยวคุยให้คนโน้นคนนี้ฟังว่าเห็นเด็กพวกนั้นจับปลากินทั้งเป็นก็เป็นข้อสมมติฐานนะคะที่อาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็ผู้ใหญ่บุญเทียมเนี่ยเริ่มคล้อยตามครูจ้อยว่ามันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันจากนั้นค่ะอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็ชวนอาจารย์ยุพาให้มาเข้ากลุ่มเพื่อที่จะช่วยกันถกช่วยกันคิดเพราะว่าตอนนี้นะคะบรรดาแม่ๆของเด็กทั้ง214คนไม่ได้เข้าข้างลูกไม่ได้เป็นพวกเดียวกับลูกเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเป็นพวกเดียวกับชาวบ้านเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ออกจะหวาดกลัวลูกสุดซ้ำต่อมานะคะอาจารย์ยุพาเนี่ยก็เลยหาโอกาสเหมาะๆถามลูกเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของลูกนะคะปรากฏว่าลูกของอาจารย์ยุพากับอาจารย์สมศักดิ์ที่ชื่อว่ายุวศักดิ์นั้นก็ตอบค่ะตอบข้อสงสัยของอาจารย์ยุพานะคะว่ามาจากที่ใช้คำว่ามาจากที่เดิมและความรู้ของเด็กๆเหล่านี้มีลักษณะเหมือนกับว่าได้รับมาจากคือได้รับถ่ายทอดมาจากที่ที่หนึ่ง
เด็กทุกคนจะได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็จะรู้เรื่องเก่าๆตั้งแต่ครั้งที่แกยังไม่เกิดด้วยนอกจากนั้นอาจารย์ยุภาก็ยังถามถึงการที่มีผู้หญิงอายุ80แต่ยังสามารถมีลูกแล้วก็ตั้งท้องได้เนี่ยนะคะว่ามันหมายความว่าอย่างไรซึ่งเด็กก็ตอบหมดเลยนะคะเด็กตอบหมดถึงกระบวนการที่เด็กๆเนี่ยลงมาเกิดที่บางเพลงแต่จะตอบรายละเอียดว่าอย่างไรเนี่ยคุณฟังต้องไปฟังย้อนหลังนะตอนที่11วันนี้มาฟังกันต่อค่ะจะเป็นคำถามที่อาจารย์ยุภาถามรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตที่เดิมของเขานะคะหมายความถึงโลกที่เขาอยู่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ตามอาจารย์ยุภาไปฟังคำตอบจากยุวศักดิ์ลูกชายของอาจารย์ยุภากันเลยค่ะดิฉันถามเขาเรื่องรายละเอียดของชีวิตที่เดิมของเขาหมายความถึงโลกที่เขาเคยอยู่แต่เขานิ่งไม่ตอบดิฉันถามเรื่องอาหารการกินว่าเขาเคยกินอะไรแล้วก็ชอบกินอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ตอบอีกดิฉันถามว่าเมื่อเชื้อที่เกิดออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายจำนวนเท่ากันอย่างนี้เขาคิดที่จะผสมพันธุ์กันต่อไปหรือไม่อย่างไรเขาพยักหน้ารับแต่ไม่พูดดิฉันก็ถามเขาถึงอนาคตอีกว่าถ้าหากเขาอยู่ในโลกนี้เขาจะอยู่ต่อไปอย่างไรเขาจะเพิ่มพลเมืองแบบที่เขาเป็นกันอยู่นี้ใช่หรือไม่ดิฉันหมายความว่าเป็นอย่างคือเป็นคนอย่างที่เขาเป็นกันในเฉพาะพวกเขาเขาตอบว่าเป็นเช่นนั้นหมายความว่าเขาจะผสมพันธุ์ออกลูกกันต่อไปเขาบอกว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่จะมาทำความคุ้นเคยกับโลกของเราก่อนและเมื่อคุ้นเคยตลอดจนจับอะไรได้เป็นบางจุดแล้วพวกพ้องของเขาที่อยู่ที่เดิมก็จะขึ้นยานมาลงที่โลกนี้พร้อมด้วยคนพวกเดียวกันกับเขาอีกมากมายคราวนี้จะมาทั้งตัวไม่ต้องมาเกิดกันละซึ่งอาจจะมากเกินกว่ามนุษย์ในโลกนี้ก็ได้คุณคะดิฉันเล่าเท่าที่เขาพูดให้ดิฉันฟังเท่าที่จะจำได้เพียงเท่านี้เพียงเท่านี้ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันเป็นบ้าไปแล้วคุณจะเห็นยังไงก็สุดแท้แต่คุณเธอค่ะอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าคุณไปได้ความรู้ในสิ่งที่พวกเรากำลังอยากรู้เป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดในการค้นคว้าของพวกเราผมดีใจจริงๆที่คุณยังเป็นคนอย่างเราๆอยู่ซึ่งก็หมายความว่าคุณยังเป็นคนอย่างผมความเป็นแม่ไม่ได้ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดเลยอาจารย์สมศักดิ์เดินเข้าไปกอดอาจารย์ยุภาอาจารย์ยุภาเอาหัวซบนิ่งกับหน้าอกของอาจารย์สมศักดิ์อยู่นานแล้วจึงพราออกไปยืนเช็ดน้ำตาอยู่ห่างจากอาจารย์สมศักดิ์การพบกันครั้งต่อไปเป็นการพบปะระหว่างคนที่มีความคิดอย่างเดียวกันที่บ้านอาจารย์สมศักดิ์โดยมีอาจารย์ยุภาเข้าร่วมสนทนาด้วยในฐานะเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลแล้วก็อาจจะชี้แจงอะไรบางอย่างที่คนอื่นอาจจะยังไม่รู้หรือเข้าใจได้คนที่มาประชุมก็มีอาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านบุญเทียมครูจ้อยแล้วก็ศึกษาธิการอำเภอซึ่งสนใจเรื่องนี้มาตลอดสารวัตรสุทัศน์ซึ่งเคยสนใจแล้วก็ร่วมคิดอ่านกับบุคคลกลุ่มนี้มาก่อนแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ไม่ได้รับเชิญเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสารวัตรสุทัศน์เนี่ยมีความเห็นแตกต่างออกไปแล้วก็ไม่ยอมคิดอะไรให้กว้างขวางด้วยหน้าที่ราชการของตำรวจเนี่ยบังคับอยู่อาจารย์สิริบอกว่าในที่สุดก็ปรากฏว่าผมเดาความจริงนั้นถูกมาตั้งแต่แรกผมว่าคนพวกนี้มาลงในโลกของเราด้วยยานอวกาศชนิดหนึ่งแต่ที่ยานอวกาศเอาเพียงแต่เชื้อพืชพันธุ์มาปล่อยเอาไว้ที่บางเพลงเขาปล่อยเชื้อได้ตามใจกำหนดตั้งแต่ผู้หญิงอายุ16ขึ้นไปจนถึง80เป็นการทดลองอะไรของเขานั่น
เป็นความรู้ใหม่ที่ผมไม่ทราบศึกษาธิการก็บอกว่าผมว่าไอ้เรื่องนั้นก็พอทำเนาเพราะถึงเราจะรู้และถึงเราจะเชื่อพูดไปก็คงไม่มีใครเขาเชื่อถ้าเรายืนยันในความคิดและความเชื่อถือของเราคนก็จะหาว่าเราบ้าเอาด้วยซ้ำไปหรือถ้าพูดกันเป็นกลุ่ม4ซ้า5คนอย่างที่เรามีกันอยู่นี้คนอาจจะหาว่าเรามีแผนที่จะไปต้มตุ๋นอะไรเขาได้แล้วเรื่องก็จะไปกันใหญ่ผมเองไปติดใจอีตอนที่เขาบอกอาจารย์ยุพาว่าเขาจะผสมพันธุ์กันให้เกิดลูกเต้ากันมากขึ้นและพวกเขาอาจจะขึ้นยานมาลงที่โลกของเรานี้อีกเป็นจำนวนมากขึ้นไปอีกมากกว่านี้อีกซึ่งผมคิดไปแล้วก็แปลว่าเขาจะยึดโลกของเราแน่นอนเรื่องนี้ทำให้ผมหวนคิดกลับไปถึงอาจารย์ฟื้นจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาบอกอาจารย์ฟื้นอย่างนี้และอาจารย์ฟื้นก็เก็บเอาเรื่องนี้มาคิดแล้วคิดอีกเกิดความวิตกห่วงใยจนถึงกับทนไม่ได้แล้วก็ต้องผูกคอตายอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็สุดแล้วแต่จิตใจและอารมณ์ของอาจารย์ฟื้นว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องสังคมหรือว่าเรื่องโลกมนุษย์ทั้งโลกมากน้อยแค่ไหนและเมื่อรู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นแก่โลกของเราแล้วอาจารย์ฟื้นจะเก็บเอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนแค่ไหนอาจารย์อาจเป็นทุกข์เป็นร้อนจนเกิดความกังวลแล้วก็ทนไม่ได้ถึงกับต้องผูกคอตายก็ได้อาจารย์สมศักดิ์หันไปถามอาจารย์ยุพาต่อว่าคุณได้ถามเขาเรื่องอาจารย์ฟื้นกับตะพันหรือเปล่าอาจารย์ยุพาตอบว่าถามพออาจารย์ยุพาตอบเพียงแค่นั้นนะคะว่าถามทุกคนก็เปล่งเสียงรุมถามอาจารย์ยุพาจนไม่รู้ว่าใครพูดอะไรเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยกันอยู่นะคะคือทุกคนก็อยากจะรู้ว่าลูกของอาจารย์ยุพาเนี่ยตอบว่าอย่างไรเขาไม่ได้ตอบอะไรตรงๆหรอกค่ะทุกคนก็คงจะรู้นะคะว่าเด็กพวกนี้มีปฏิภาณในทางโต้ตอบดีมากเมื่อที่ฉันพูดถึงอาจารย์ฟื้นและตะพันขึ้นมาเขาก็นิ่งอยู่นานทำท่าเหมือนจะไม่ตอบแต่แล้วเขาก็พูดออกมาว่าในเบื้องแรกเมื่อเขามาสู่โลกนี้ใหม่ๆนั้นเขายังมีเรื่องที่จะต้องปกปิดอีกมากหรือเขาได้รับคำสั่งจากที่เดิมให้ยังต้องปิดบังอะไรไว้ค่อนข้างจะมากอยู่และคำสั่งนั้นก็สั่งด้วยว่าใครในที่ใหม่ที่รู้เรื่องที่ควรจะปิดบังทางพวกเขาก็จะต้องจัดการไม่ให้คนคนนั้นแพร่พลายความรู้นั้นได้ต่อไปเขาบอกแต่เพียงนั้นหรือครับอาจารย์สิริถามใช่ค่ะเขาบอกเพียงแค่นี้แต่ผมว่าบอกแค่นี้ก็คงจะพอแล้วล่ะครับเมื่อเขาตอบมาแค่นี้ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอนุมานเอาเองเมื่อเขาไม่ยอมให้มีใครรู้เรื่องของเขาในขณะนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องจัดการกับคนที่รู้เช่นอาจารย์ฟื้นและก็ตะผันมิให้อยู่แพร่งพรายความรู้นั้นต่อไปได้ว่าแต่อาจารย์ยุพาเถอะครับเมื่ออาจารย์มีความรู้ที่เขาบอกให้ถึงขนาดนี้เขาบอกหรือเปล่าว่าเขาจะทำอย่างไรกับอาจารย์ต่อไปเขาบอกค่ะเขาบอกว่าดิฉันไม่ต้องห่วงเพราะว่าดิฉันนี่เป็นคนรู้เหตุผลรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดแล้วก็อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่เขาต้องปิดเอาไว้ในครั้งหนึ่งนั้นถึงบัดนี้มีหลายเรื่องก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดบังเอาไว้อย่างเข้มงวดอีกต่อไปอย่างเรื่องที่เขามาจากที่อื่นเขาว่าถึงใครจะรู้ก็ไม่เป็นไรแล้วในตอนแรกจำต้องปิดบังเพราะว่าเขายังจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยความรักของพวกเราในฐานะที่เขาเป็นลูกแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นตัวของตัวเองมีพลังอำนาจที่จะคงอยู่แล้วก็เสริมสร้างฐานะของเขาต่อไปได้ใครจะรู้ว่าเขาจะมาจากไหนก็ช่างคือเขาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะปิดบังเอาไว้อีกต่อไป
าจารย์สิริก็เลยลงความเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อันตรายที่จะมาจากคนพวกนี้เนี่ยเริ่มที่จะใกล้ตัวทุกๆคนในบางเพลงมากขึ้นทุกขณะเพราะการที่เด็กพวกนี้ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปิดบังอะไรบางอย่างเป็นเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่าเขาใกล้ที่จะถึงความสำเร็จเข้าทุกทีจนความสำเร็จที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้นั้นเป็นของที่แน่นอนแล้วสำหรับเขาอาจารย์สมศักดิ์ก็ตั้งคำถามว่าแล้วควรจะทำอย่างไรกันต่อไปจะรู้แล้วก็นิ่งแล้วก็ปล่อยให้เขามายึดบ้านยึดเมืองหรือว่าจะบอกคนอื่นๆต่อไปจะได้เตรียมหาทางสู้หรือว่าหาทางหนีหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ตัวกันไว้และถ้าจะบอกให้ถ้าจะให้บอกคนอื่นนะคะอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามว่าจะบอกใครจะบอกคนที่มีอำนาจเหนือขึ้นไปที่กรุงเทพยังงั้นหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมในขณะที่ศึกษาธิการอำเภอก็บอกว่าสำหรับผมก็คงจะบอกได้แค่นายอำเภอเท่านั้นแหละครับนายอำเภอเป็นเจ้านายเหนือหัวของผมไม่มีหน้าที่ที่จะไปบอกแก่ผู้อื่นผู้ใหญ่บ้านบุญเทียมก็ถามว่าและถ้าบอกไปเนี่ยจะเป็นยังไงขออภัยเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ศึกษาธิการนะครับเป็นปลัดอำเภอปลัดก็บอกว่าผู้ใหญ่ก็รู้ดีกว่าฉันเพราะผู้ใหญ่เองเคยรายงานอะไรต่ออะไรเข้าไปมากแล้วผลมันเป็นอย่างไรปลัดหัวเราะก่อนจะบอกว่ามันก็หายไปละครับรู้สึกว่าที่อำเภอท่านไม่สนใจอะไรนักจากรายงานของผู้ใหญ่บ้านและกำนันคือถึงจะรายงานเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะเป็นประโยชน์เพราะว่าคนที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนก็จะไม่เชื่อนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดมากทุกคนก็ปรึกษาหารือกันว่าจะรายงานไปอย่างไรนะคะให้สนใจก็มีคนตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาร่วมมือกันรายงานไปถึงผู้แทนหรือว่ารัฐมนตรีหรือว่าให้ถึงตัวนายกเองเลยจะเป็นยังไงทุกคนพากันสายหน้ามีแต่อาจารย์ยุพาที่บอกว่าคงจะมีใครสักคนที่จะต้องส่งจิตแพทย์มาตรวจถ้ามีการรายงานไปแบบนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเล่าเรื่องแบบนี้ให้จิตแพทย์ฟังจิตแพทย์ก็จะต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นบ้าไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าควรจะนิ่งเอาไว้ก่อนคอยสังเกตการต่อไปว่าจะไปทางไหนและเมื่อได้ข้อมูลหรือว่าหลักฐานอะไรอื่นที่มันแน่นอนยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยถึงค่อยมาดำเนินการขั้นต่อไปตามที่จะเห็นควรแต่ต่อไปนี้ถึงแม้ว่าอาจารย์ยุพาเนี่ยจะเป็นแม่เด็กแต่ก็ขอให้ทุกคนถือว่าเธอเป็นพวกเดียวกับทุกคนมีอะไรก็ขอให้บอกตรงๆนะคะอยากจะให้ช่วยสืบถามอะไรก็บอกกันได้เธอจะทำตามเท่าที่เธอจะทำได้ในขณะที่ศึกษาธิการอำเภอก็บอกว่าผมก็เป็นถึงศึกษาธิการอำเภอถ้าผมจะใช้อำนาจศึกษาธิการเรียกเด็กพวกนี้คนหนึ่งหรือสองคนมาไต่ถามเรื่องราวให้แน่ชัดลงไปยิ่งกว่าอาจารย์ยุพาคุณคิดว่าผมจะทำได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะท่านศึกษาอย่าลืมสิคะว่าเด็กพวกนี้แกมีอำนาจเหนือพวกเราด้วยวิธีใช้ใจของแกสะกดให้เราชะงักนิ่งจังงังอยู่ชั่วระยะเวลาที่แกต้องการได้ถ้าท่านเรียกตัวแกมาสอบถามแกก็คงจะมาล่ะค่ะแต่พอถามอะไรที่แกไม่ถูกใจเข้าแกก็จะออกฤทธิ์อย่างนี้แล้วท่านศึกษาจะทำอย่างไรคะศึกษาก็บอกเออก็จริง
แล้วก็ไม่พูดอะไรต่อไปอีกอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าดูไปแล้วนี่มันก็ติดขัดไปซัดไปเสียทุกทางอะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จัดการกันง่ายๆเลยกับเรื่องนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดจาว่าอะไรอีกต่างลากลับไปคนละทางสองทางและเมื่อทุกคนกลับไปแล้วก็เหลือแต่อาจารย์ยุพาแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์อยู่ด้วยกันที่เฉลียงในขณะที่อาจารย์สิริซึ่งอยู่บ้านเดียวกันก็เข้าห้องหายไปอาจารย์ยุพาก็ถามอาจารย์สมศักดิ์แบบทีเล่นทีจริงบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์คะอาจารย์ก็เป็นคนมีวิชาความรู้มีเหตุผลอันกว้างไกลแล้วอาจารย์พูดได้แต่เพียงเท่านั้นเหรอคะอาจารย์สมศักดิ์เดินเข้ามากอดอาจารย์ยุพาไว้ก่อนจะบอกว่าเท่านั้นแหละครับอาจารย์ยุพาอาจารย์อย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์เราอยู่ในเมืองไทยและเราอยู่ในบางเพลงเราไม่ต้องพูดถึงกาละหรือเวลากันละพูดถึงแต่เทศะคือสถานที่ที่เราอยู่แค่นี้เราก็มีข้อจำกัดในความคิดและในการกระทำของเราอยู่แล้วว่าจะกว้างไกลออกไปได้แค่ไหนถึงตอนนี้อาจารย์กับผมมีผู้มีอำนาจวาสนามาอยู่ในบ้านของเราหนึ่งคนก็คือยุวศักดิ์ซึ่งผมบอกมานานแล้วว่าชื่อนี้เชยอาจารย์ก็ไม่เชื่อเห็นทีเราจะต้องขึ้นต่อเขาต้องฟังความเห็นเขาถ้าเขาบอกและต้องทำตามความประสงค์ของเขาไม่ว่าเขาจะให้เราทำอะไรเราก็คงจะต้องทำอย่างนั้นในเวลาต่อไปในขณะนี้เมื่อยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมว่าอาจารย์กับผมก็ไปกรุงเทพแล้วสอนหนังสือไปก่อนวันต่อวันตกเย็นเราก็กลับบางเพลงจะดีไหมครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะกระเป๋าที่บางเพลงตอนที่12บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมาฟังกันต่อค่ะว่าชีวิตของผู้คนที่บางเพลงจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะคนเราเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวตลอดไปมันก็คงจะไม่ได้และบรรดาผู้ที่เป็นนักสังเกตการณ์แล้วก็เป็นนักคิดนะคะเป็นคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันอย่างอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สิริผู้ใหญ่บ้านบุญเทียมอาจารย์ยุพาบุคคลเหล่านี้เนี่ยรู้ข้อมูลค่อนข้างมากรู้แล้วก็อึดอัดเพราะว่ารู้แล้วไม่สามารถจะบอกอะไรได้คือไม่สามารถจะบอกใครได้บอกไปก็อาจจะไม่มีใครเชื่อในความพิลึกกึกกือของเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามกันต่อเลยค่ะกระเหว่าที่บางเพลงตอนที่12ช่วงที่2ค่ะปรากฏว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในบางเพลงจะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติใครก็ตามหรือว่าสัตว์อะไรก็ตามที่ขโมยหมูจากบางเพลงแล้วก็บางใกล้เคียงเอาไปกินในบึงแล้วก็ทิ้งหนังหมูให้เป็นที่สยดสยองแก่คนที่ไปพบเห็นนั้นอยู่ๆก็เลิกลักหมูขึ้นมาเฉยๆแต่พ่อแม่ของเด็กสังเกตว่าลูกๆมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเริ่มที่จะกินข้าวบ้านถึงแม้ว่าจะต้องหาเนื้อสัตว์ให้กินมากกว่าคนธรรมดาแต่เด็กเหล่านี้ก็ยังคงมากินข้าวที่บ้านแล้วก็ไม่ปริปากบ่นว่าแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือไม่บ่นว่าอาหารไม่ถูกใจหรือว่ากินข้าวไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะการนัดพบชุมนุมซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านมานานตอนนี้ก็เริ่มจะเบาบางลงคือนัดพบกันน้อยลงเดินขบวนไปไหนมาไหนด้วยกันน้อยลงทำให้คนที่บางเพลงเริ่มจะหายใจทั่วท้องขึ้นเพราะตอนที่คนพวกนี้ยังนัดชุมนุมกันอยู่นั้นคนในบางเพลงก็มีแต่ความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าเขาจะนัดกันทำอะไรต่อไปแล้วก็เลยเอาเสียงฝีเท้าคนเดินในยามค่ำคืนตลอดจนเรื่องไก่หายหมูหายบวกเข้ากับการที่เขานัดชุมนุมกันนั้นแล้วก็เกิดความกลัวหวาดหวั่นไปทั้งบาง
เดี๋ยวนี้คนพวกนี้พบปะกันน้อยลงแล้วก็เริ่มจะทำตัวเหมือนเด็กปกติพยายามที่จะช่วยเหลือกิจการของพ่อแม่ตามสมควรและปรากฏว่าก็ทำได้ดีกว่าคนอื่นๆที่พ่อแม่ของเด็กเคยเห็นมาความรู้สึกที่เคยหวาดประแวงสงสัยไม่ไว้ใจก็เริ่มจะคลายลงเปลี่ยนเป็นความรักและก็ความไว้ใจอย่างเดิมเริ่มจะแลเห็นว่าเด็กเหล่านี้มีประโยชน์อยู่มากเหมือนกันถ้าหากว่าพูดจาให้ดีแล้วก็ใช้ให้ถูกทางจากนั้นก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะสำหรับคนในบางเพลงเรื่องของเรื่องก็คือบางเพลงนั้นเป็นท้องถิ่นที่ติดแม่น้ำพอถึงหน้าน้ำก็มีน้ำท่วมบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีมากเป็นบางปีบางปีก็มากถึงชาวบ้านเดือดร้อนต้องพากันเก็บข้าวเก็บของทิ้งบ้านช่องอพยพไปอยู่ที่ที่ดอนกว่าต้องพลัดบ้านช่องจนกว่าน้ำจะลดในปีที่ถึงนี้น้ำทำท่าว่าจะท่วมสูงกว่าปกติเพราะในเวลา3วันน้ำเข้ามาอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็สูงขึ้นมาเกือบจะถึงพื้นอยู่แล้วเจ้าของบ้านนี่ก็พากันเก็บของเอาไว้ในที่สูงหรือไม่ก็เข้าหีบห่อพร้อมที่จะอบพยพไปอยู่บนที่ดอนคนส่วนใหญ่นะคะก็มองว่าจะต้องเกิดความเสียหายแน่นอนก็เก็บข้าวเก็บของกันด้วยความกังวลใจคือน้ำเยอะน้ำมาและน้ำท่วมใหญ่เด็กๆทั้ง214คนกลับบอกกับพ่อกับแม่หรือว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเก็บของพรุ่งนี้น้ำจะลดซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันมาจ่อแล้วนะคะแล้วก็นึกไม่ถึงว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดถึงแม้ว่าเด็กจะบอกแล้วต่างก็พากันเก็บข้าวเก็บของเตรียมรับภัยพิบัติจากน้ำอยู่อย่างที่เคยทำมาแล้วเป็นครั้งคราวในปีก่อนๆพอตกกลางคืนตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มคนบางเพลงก็ยังไม่หลับไม่นอนน้ำเริ่มลดจากใต้ถุนบ้านไปสู่แม่น้ำอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงน้ำก็แห้งแห้งอย่างไม่น่าเชื่อพื้นดินที่บางเพลงนั้นถึงแม้ว่าจะยังเปียกแฉะอยู่แต่ก็เป็นพื้นดินที่เดินได้โดยไม่ต้องลุยน้ำทุกคนที่ได้รับการบอกเล่าจากเด็กว่าน้ำจะลดก็พากันไปถามเด็กๆว่ารู้ได้อย่างไรว่าน้ำจะลดแต่เด็กๆก็ไม่ตอบมีแต่ความนิ่งเงียบเป็นคำตอบพอรุ่งขึ้นคนบางเพลงก็เห็นเด็กพวกนี้ไปยืนเป็นระยะริมฝั่งแม่น้ำที่บางเพลงตั้งแต่หัวน้ำจนจรดท้ายน้ำทุกคนหันหน้าดูแม่น้ำแล้วก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นมิได้ขยับตัวแต่อย่างใดยืนอยู่ตรงไหนก็ยังคงยืนอยู่ที่นั่นแล้วชาวบ้านบางเพลงก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อรู้ว่าในท้องถิ่นที่เหนือบางเพลงขึ้นไปนั้นน้ำก็ท่วมและในท้องถิ่นใต้บางเพลงลงไปน้ำก็ท่วมแต่ปรากฏว่าน้ำไม่เข้าบางเพลงซะเฉยๆบางเพลงยังคงแห้งอยู่ได้เพียงบางเดียวนะคะทั้งที่ท้องถิ่นอื่นใกล้เคียงเนี่ยพากันถูกน้ำท่วมไปตามๆกันก็คือที่อื่นเนี่ยท่วมหมดยกเป็นบางเพลงแต่อย่างไรก็ตามน้ำท่วมคราวนี้กินเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นคือไม่ได้ท่วมมากมายจนกระทั่งถึงขั้นเสียหายเป็นภัยพิบัติเรื่องที่บางเพลงรอดจากน้ำท่วมก็ไม่มีคนอื่นสนใจพูดจากันเท่าไหร่นักเพราะเท่าที่ทราบบางเพลงก็ท่วมอยู่เหมือนกันแต่ท่วมคืนเดียวคือมันไม่ได้เด่นชัดมากมายก็เลยไม่เป็นเรื่องแต่ในขณะเดียวกันนะคะคนบางเพลงก็รู้ดีว่าการที่น้ำไม่ท่วมบางเพลงนั้นเป็นเพราะอะไรหรือเพราะใครหลังจากนั้นแล้วถ้าเด็กพวกนั้นจะเดินไปทางไหนสวนกับคนที่บางเพลงคนบางเพลง
หลายคนเริ่มยกมือไหว้ยกมือไหว้ด้วยความนับถือเสียงที่พูดกันถึงเด็กๆหรือว่าคนเหล่านี้ตอนนี้เริ่มที่จะเป็นไปในทางบวกมากขึ้นแต่ก่อนเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นแล้วก็สงสัยตอนนี้เสียงเริ่มอ่อนลงแล้วก็มีเสียงพูดแซงขึ้นมาว่าพวกเขาเป็นคนมีประโยชน์ถ้าพวกเราอยู่กับเขาให้ดีเอาใจเขาเอาไว้ให้ได้ถึงคราวที่บ้านเรามีภัยเขาอาจจะช่วยป้องกันให้ได้เหมือนอย่างที่เขากันน้ำท่วมให้เราเห็นแล้วอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ยุพาอาจารย์สิรินั่งกินกาแฟกันอยู่3คนที่โต๊ะริมเฉลียงก่อนจะออกเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพว่าไงครับอาจารย์สิริอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นอภินิหารได้ไหมอภินิหารเลยครับผมเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นอภินิหารมาตั้งแต่แรกทำไมผมจึงเห็นว่าเป็นอภินิหารเพราะผมถือว่าอะไรก็ตามที่ผมยังไม่สามารถจะอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้สิ่งนั้นเป็นอภินิหารและจะเป็นอภินิหารไปจนกว่าผมจะอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้เรื่องที่เกิดขึ้นที่บางเพลงนี้ในขั้นแรกผมเห็นว่าเป็นอภินิหารทั้งเรื่องแล้วต่อมาก็ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เพิ่มขึ้นมาทำให้อธิบายอะไรต่ออะไรหลายอย่างด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นอภินิหารก็ลดน้อยลงแต่เรื่องการน้ำท่วมได้นี่ผมออกจะไม่เห็นว่าเป็นอภินิหารนะอ้าวทำไมล่ะคะอาจารย์ยุพาถามขึ้นที่ไม่เห็นว่าเป็นอภินิหารเพราะผมมีความเชื่อถือจากเหตุผลอื่นๆซะแล้วพวกคนพวกนี้เขามีอำนาจทางจิตที่แข็งแรงกว่าของเราสามารถที่จะบันดาลให้อะไรเกิดขึ้นได้ตามใจเป็นต้นว่าสะกดคนทั้งบางให้หยุดอยู่กับที่หรือสะกดตำรวจทั้งโรงพักให้เดินออกจากโรงพักไปโดยไม่รู้ตัวหรือเขาอาจจะไปเที่ยวสะกดใครๆให้ทำอะไรอีกผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเขามีฤทธิ์มีอำนาจเกินพวกเราเมื่อเขามีฤทธิ์มีอำนาจที่จะมาบังคับอะไรใครได้ผมจึงไม่เห็นแปลกใจที่เขาจะมีอำนาจอะไรบางอย่างในตัวที่สามารถบังคับธรรมชาติได้เช่นบอกให้น้ำขึ้นน้ำลงหรือคอยยืนกันไม่ให้น้ำท่วมเข้ามาในที่ที่เขาไม่ต้องการจะให้ท่วมที่โลกของเขาคงจะทำกันอย่างนี้และที่โลกนั้นคงจะทุ่นอะไรหลายอย่างซึ่งเราต้องลงแรงทำกันเป็นต้นว่าเขื่อนกั้นน้ำหรือว่าโครงการชนประทานขุดคลองเอาน้ำเข้าไปในที่แล้งพวกเขาคงจะไปยืนแล้วก็สั่งเอาด้วยใจเขาก็คงจะได้อะไรตามประสงค์ทุกอย่างแหมจะว่าไปผมชักอยากจะไปอยู่ซะแล้วสิที่โลกนั่นก็ไม่แน่นักนะคะว่าจะดีไปหมดอย่างที่อาจารย์พูดคงจะต้องมีอะไรบกพร่องบ้างเป็นต้นว่าคนมีมากจนคับที่คับทางหรือว่าอาหารขาดแคลนหรือมีความบกพร่องอย่างไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเองซึ่งเขาไม่สามารถจะแก้ไขหรือว่าป้องกันได้ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่คิดที่จะมาครองโลกของเราหรอกค่ะแต่ที่เขาทำดีกับเราจนพวกเราพากันรักเขาไปตามกันแม้แต่ฉันเองซึ่งไม่เคยสนใจต่อพวกเขาเลยก็ชักจะเริ่มรักเขาขึ้นมาแล้วคุณเคยพูดจากับเขาเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาอารมณ์ดีขึ้นมาเขาบอกอะไรกับคุณหรือเปล่าอาจารย์ยุพาก็บอกว่าบอกนะคะเขาบอกเหมือนกันละค่ะแต่ฉันคิดไว้ว่าจะบอกคุณทีหลังเมื่อสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกบางอย่างทั้งอาจารย์สิริและอาจารย์สมศักดิ์ถามพร้อมกันว่าเขาบอกว่าอะไรอาจารย์ยุพาหัวเราะอาจารย์สองคนนี่เกิดมีใจเดียวกันเหมือนกับเด็กพวกนั้นขึ้นมาบ้างแล้วนะคะจะคิดอะไรก็คิดเหมือนกันจะถามอะไรก็ถามพร้อมกันอาจารย์สมศักดิ์พูดอย่างหัวเสียหรืออย่างใจร้อนว่าอาจารย์ก็มัวแต่พูดเล่นอยู่ได้มีอะไรควรจะบอกกันก็รีบบอกออกมาเสียดีกว่าทุกครั้งที่อาจารย์สมศักดิ์เรียกอาจารย์ยุพาว่าอาจารย์นั้นแสดงว่าเริ่มที่จะเคืองๆขึ้นมาบ้างแล้วเขาบอกดิฉันว่าอย่างนี้ค่ะ
พวกเขาทุกคนคิดว่าจะทำความดีให้เกิดแก่บางเพลงพร้อมกันเท่าที่จะทำได้เขาบอกกับดิฉันว่าเป็นคำสั่งมาจากที่เดิมให้เริ่มผูกมิตรกับคนในที่ใหม่นี้ต่อไปให้มากที่สุดให้พยายามเข้าใกล้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเหมือนกับว่าเป็นพวกเดียวกันค่ะเพื่ออะไรครับอาจารย์สิริถามดิฉันก็ถามอย่างเดียวกับที่อาจารย์ถามดิฉันอย่างนี้ล่ะค่ะแต่เขานิ่งมองไปทางอื่นซึ่งดูเหมือนจะไกลออกไปไม่มองหน้าดิฉันเลยดิฉันเห็นแล้วก็ขนลุกใจอดนึกไปไม่ได้ว่าขณะนั้นเขาคงกำลังรับคำสั่งจากใครที่ไหนที่ไม่ให้ตอบเรื่องนี้แก่ดิฉันเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะหันมาทำความดีแล้วก็เริ่มจะได้ผลซะด้วยสิคืนวันนั้นค่ะตอนดึกเวลาประมาณ3ถ้าใครได้ผ่านไปทางโรงสีของบางเพลงซึ่งเป็นโรงสีที่มีขนาดใหญ่พอสมควรก็จะแลเห็นคน3คนจากคนที่เกิดพร้อมกัน214คนที่บางเพลงนั้นกำลังยืนอยู่ที่มุมรั้วของโรงสีด้านหนึ่งคนทั้ง3นั้นไม่ได้ทำอะไรนอกจากยืนติดรั้วเอาแขนทั้งสองพาดเอาไว้บนรั้วแล้วก็หันหน้ามองไปที่โรงสีโดยที่ไม่ได้เหลียวแลไปทางอื่นตาไม่กระพริบหรือมิได้มีความเคลื่อนไหวอื่นใดในตัวเลยยืนนิ่งเลยพักเดียวไม่ถึง5นาทีนะคะก็ปรากฏมีไฟลุกขึ้นที่มุมโรงสีข้างหนึ่งอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คนทั้ง3นั้นเมื่อเห็นไฟติดคือไฟติดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็หันกลับจากโรงสีแล้วก็เดินหายไปในความมืดไฟที่ลุกขึ้นที่มุมโรงสีนั้นก็ลุกลามเรื่อยไปบริเวณไฟไหม้ก็แผ่กว้างใหญ่โตขึ้นไปจนกระทั่งในที่สุดยามโรงสีมาเห็นเข้านะคะก็ตะโกนบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็วิ่งไปตีระฆังซึ่งก็คงจะเป็นระฆังบอกเหตุทันใดนั้นเองค่ะก็มีคนวิ่งมาจากที่ต่างๆของโรงสีแล้วก็มาจากบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมากคนที่ตั้งหน้าจะมาดับไฟนั้นดูเหมือนจะมีไม่กี่คนคนดูเนี่ยเยอะกว่าส่วนคนของโรงสีซึ่งมีหน้าที่ดับไฟนั้นก็พากันถือกระป๋องหูหิ้วไปยืนที่บ่อน้ำแล้วก็เรียงรายส่งน้ำเข้าไปเพื่อดับไฟโรงสีการดับไฟแบบนี้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็นึกในใจว่าคงไม่มีทางจะดับไฟได้และอีกพักใหญ่ไฟก็ไหม้ไปอีกมากแล้วจากนั้นจึงมีเสียงรถดับเพลิงของบางเพลงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นรถดับเพลิงคันเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันออกเงินเก็บคือออกเงินซื้อเก็บเอาไว้ที่อำเภอนะคะรถดับเพลิงก็แล่นมาจอดที่หน้าโรงสีมีเสียงตะโกนโบกเวกว่าจะเอาหัวสูบใส่เข้าไปที่ไหนได้ซึ่งก็ไม่มีใครตอบแล้วก็มีเสียงตะโกนโบกเวกต่อไปอีกไม่มีใครจับความได้ว่าตะโกนว่าอะไรคนที่ยืนดูไฟอยู่ที่โรงสีนั้นได้ยินเสียงอะไรก็เหลียวหันกลับไปดูเสียงนั้นคือเสียงฝีเท้าของคน214คนกำลังวิ่งอย่างมีจังหวะมาที่โรงสีเมื่อมาถึงก็เข้าแถวเรียงหนึ่งล้อมรอบโรงสีเอามือจับกันไว้หันหน้าสู่โรงสีแล้วก็ยืนนิ่งตาจ้องเข้าไปที่ไฟซึ่งกำลังคือไฟนี่กำลังไหม้โรงสีลุกโหมอย่างแรงเลยปรากฏว่าเพียงไม่กี่นาทีไฟมอดค่ะไฟค่อยๆสงบลงแล้วก็ดับหายไปในที่สุดเมื่อไฟที่ไหม้โรงสีดับมอดไปหมดแล้วคนพวกนั้นก็หันหน้าออกแล้วก็เดินเป็นแถวเป็นแนวออกจากโรงสีไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนที่มาดับไฟหรือมาช่วยดับไฟหรือมาดูไฟเฉยๆต่างก็ยืนมองคนเหล่านี้ด้วยอาการตกตะลึงเหมือนกับไม่เชื่อในฤทธิ์อำนาจของคนพวกนี้ว่าจะถึงขั้นดับไฟได้
เมื่อคนพวกนี้เดินผ่านไปบางคนก็ยืนตกตะลึงเฉยๆบางคนก็คุกเข่าไหว้อย่างนอบน้อมเริ่มหันมาเคารพนบนอบราวกับเป็นเทวดานั่นทีเดียวนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เด็กเหล่านี้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นห้ามน้ำท่วมก็ได้ดับไฟก็ได้เพราะฉะนั้นภาพของเด็กเหล่านี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในสายตาของคนบางเพลงใจเห็นเธอลอยติดตามเรื่องราวแปลกๆในบางเพลงได้ต่อไปนะคะตอนหน้ากวาวที่บางเพลงตอนที่13ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ